สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวปีงูหรือนักกษัตริย์มาเสงในปีพ.ศ. 2565หรือตรงกับปีเสือนะคะเราจะใช้ไพ่ออราเคิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวงให้ท่านนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะโอ้เป็นไพ่ดีมากเลยนะคะ Way York of the Heart Love for thought your and to you เป็นปีที่ว่าคุณน่ะจะมีชีวิตเหมือนนางเอกในเทพนิยายมีความสุขมีความรักมีพลังงานบวกในตัวเองในปี2565เนี่ยหรือปีเสือเนี่ยเป็นปีที่คุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้นชีวิตของคุณจะค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆจะมีความโรแมนติกความสุขความรักความเจ้าชู้มีความสุขมีอารมณ์ในความรักการตกหลุมรักการตกหลุมรักเพศตรงข้าม Keep going forward ascending to the mountain มีเกณฑ์ที่ว่าคุณน่ะอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเดินทางไกลได้เดินทางไกลได้ไปเที่ยวต่างประเทศการงานของคุณน่ะถือว่ามีอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะไพ่ใบนี้ดีค่ะ Infinite Abundance ความอุดมสมบูรณ์ไม่รู้จบ Infinity น่ะ Infinite Abundance รวยค่ะรวยความโชคลาภเงินทองคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานอย่างมากสำหรับท่านที่ทำธุรกิจปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำนาเนี่ยถือว่าผลผลิตออกมาดีค่ะปลูกผักปลูกผลไม้ narrow pathway ค่ะหมายความว่าคุณน่ะมีเรื่องลำบากใจบางอย่างนะที่คุณน่ะตัดสินใจไม่ได้หนทางมันช่างคับแคบหรืออีกแง่หนึ่งความรักมีอุปสรรคค่ะ cleansing water purification activate vibrant life forceคุณจะได้ชำระล้างจิตใจของตัวคุณเอง mindset คุณจะได้ชำระล้างร่างกายและจิตใจในปี2565เนี่ยคุณจะได้ชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดเพื่อคุณจะล้างพลังงานไม่ดีคุณจะมีโอกาสได้ล้างพลังงานที่ไม่ดีออกจากจิตใจและร่างกายและจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีทีนี้เรามาดูไพ่ทำดีสมหวังนะคะทำดีสมหวังเรามาดูนะคะชุดนี้ชุดทำดีสมหวังสำหรับท่านที่เลี้ยงกุมารทองรักยมให้พยายามทำบุญให้เขาบ่อยๆไหว้น้ำแดงน้ำส้มเป๊ปซี่โอเลี้ยงชาแฟชาน้ำเย็นนมเปรี้ยวหรืออะไรก็ตามสำหรับท่านที่เคยทำแท้งมาก่อนมีผีอยากได้บุญสำหรับคนที่เคยทำแท้งมาก่อนหรือคนที่เลี้ยงผีคนที่เลี้ยงกุมารทองรักยมอ่ะให้ทำบุญให้เด็กมากๆนะคุณมีศัตรูมีคนพยายามมีคุณมีศัตรูมีคนพยายามอยากจะเอาชนะคุณในอดีตเนี่ยคุณอ่ะเจ็บช้ำน้ำใจมากเลยนะ
คุณเจอเพศตรงข้ามแจกใบแดงเขาทำร้ายจิตใจคุณเหลือเกินเขาบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกมือถือเพศตรงข้ามคนนี้เขาให้ใบแดงคุณหัวใจของคุณเนี่ยเหมือนโดนทำร้ายรู้สึกคุณรู้สึกเหมือนแบบมีมีดมาปักลงที่อกคุณโดนทำร้ายจิตใจแต่คุณน่ะจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์คุณสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และคุณจะพบรักครั้งใหม่คุณก็จะสามารถทำงานหาเงินได้คล่องโดยธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายรถขายบ้านธุรกิจที่เกี่ยวกับขายบ้านขายรถขายที่เป็นในหน้าขายบ้านเป็นในหน้าขายที่ดินจะประสบความสำเร็จและได้เงินดีค่ะAsk for what you want สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ว่าคุณน่ะต้องการอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับทราบความต้องการของคุณทุกครั้งนะอันนี้เป็นพายผีเสื้อนั่งอธิษฐานจิตนะคะทุกครั้งที่คุณไหว้พระทุกครั้งที่คุณไปไหว้พระทุกครั้งที่คุณไปบนบานศาลกล่าวคุณไปไหว้พระขอพรไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับทราบทุกความต้องการของคุณจะให้ได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่บุญและกรรมถ้ามีบุญมากพอท่านก็ให้ได้คุณอาจจะขออะไรที่มันมากเกินไปอุ๊ยแปลกจังเลยขึ้นอีกแล้วไพ่บอกว่าเมื่อคุณทุกข์เมื่อคุณเครียดคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณได้ไปช้อปปิ้งนี่คือพายผีเสื้อไปช้อปปิ้งนะคะก็เป็นคนที่มีความสุขกับการเที่ยวช้อปปิ้งเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความทุกข์ในจิตใจเมื่อใดก็ตามที่คุณน่ะมีปัญหาให้คุณน่ะไปเดินเที่ยวไปเดินเที่ยวไปซื้อของไปหาอะไรกินนะคะอันนี้เป็นพายผีเสื้อหนอนหนังสือการหาความรู้ค่ะ Do some research อยากรู้อะไรก็ให้หาข้อมูล Do some research อยากรู้อะไรก็ให้หาข้อมูลสมัยก่อนอยากรู้อะไรก็ต้องเข้าห้องสมุด Library เดี๋ยวนี้อยากรู้อะไรก็ถาม Google ค่ะไพ่ใบนี้หมายความว่าให้คุณน่ะตั้งใจเรียนให้คุณตั้งใจเรียนตั้งใจหาความรู้ในปี2565เนี่ยให้คุณตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากอนาคตจะได้ไม่ลำบากหรือถ้าคุณทำงานแล้วคุณก็ควรหาความรู้เพิ่มนะคะเพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นมาดูกันต่อนะคะอดีตชาติค่ะพาร์ทลิฟออดินาริเนสการสัมผัสธรรมชาติหมอเฮลลิ่งไซเลนความสงบรีเบิร์ตการถือกำเนิดใหม่ในปี2565เป็นปีที่คุณน่ะจะสนใจการนั่งสมาธิการระลึกชาติการเวียนว่ายตายเกิดนี่คืออดีตชาตินี่คือการเวียนว่ายตายเกิดตายจากอูฐไปเกิดเป็นสิงโตและเกิดเป็นเด็กนี่คือรีเบิร์ตก็คือการเกิดใหม่คุณจะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมสนใจเรื่องศาสนาคุณสนใจเกี่ยวกับอดีตชาติคุณอาจจะไปฝึกนั่งสมาธิเพื่อที่จะระลึกชาติได้คุณจะมีความสนใจในเรื่องอดีตชาติและสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากสุขภาพของคุณยังเป็นปัญหาอยู่นะก็ในปี2565เนี่ยอันนี้คือมือของหมอมีเกณฑ์ไปหาหมอสุขภาพไม่ดีการคุณจะมีความสุขในการทำงานเหมือนชาวสวนที่มีความสุขในการทำไร่ปลูกผักคุณจะมีความสุขในการทำงานแต่สุขภาพของคุณจะทรุดโทรมเพราะคุณทำงานหนักอันนี้หมายถึงลูกสาวค่ะคุณมีเกณฑ์จะตั้งครรภ์ได้ลูกสาวเป็นปีที่ว่าคุณน่ะจะมีความสุขนะคะจะมีความสุขมากขึ้น
ถ้ามีถ้าคุณตั้งครรภ์นะจะได้ลูกสาวหรือถ้าคุณหากคุณไปทําผู้หญิงท้องก็จะได้ลูกสาวค่ะเป็นปีที่ว่าเกณฑ์คุณมันจะได้ลูกสาวนะห้าเหรียญNine of Pentacles สิบไม้ Nine of Cups The Star คุณจะสวยและมีเสน่ห์มากในสายตาเพศตรงข้าม Queen of Wandsมีคนอุปถัมภ์อ่ะมีเพื่อนอุปถัมภ์มีนารีอุปถัมภ์คุณในปีหน้าเนี่ยคุณจะมีนารีอุปถัมภ์คุณจะมีเสน่ห์สวยขึ้นสวยขึ้นมีเสน่ห์มีคนมารักมีคนมาชอบจะสวยขึ้นมีเสน่ห์ความรักของคุณก็จะสมหวังด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดในปีหน้านะบางคนน่ะซื้อบ้านคนที่จนก็ซื้อคอนโดคนการเงินของคุณจะดีนะคะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นในหน้าขายบ้านเป็นในหน้าขายที่ดินเป็นในหน้าขายบ้านขายรถขายที่ดินเนี่ยจะได้เงินก้อนโตเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนโตนะเพราะว่าโดนเพศตรงข้ามหลอกเงินด้วยมีเกณฑ์ที่จะถูกเพศตรงข้ามอ่ะหลอกเงินเพศตรงข้ามมาขอยืมเงินแล้วก็ไม่คืนเพศตรงข้ามมาหลอกขอยืมเงินไม่คืนทําให้คุณน่ะเสียใจแล้วก็เจ็บที่หัวใจคนรักจะทําให้คุณน่ะเจ็บมากคนรักมาปลอกล่อคนรักหลอกเอาเงินนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะขอให้ชาวปีมะเสงโชคดีค่ะ